นี่ครับถ้าแปรงฟันสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นอย่างนี้ครับ Very Cleanแปรงสีฟันอัจฉริยะที่เข้าใจฟันของเราทุกซี่และสามารถปรับการทำงานได้เองสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับถ้าใครจำได้เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วผมเคยรีวิวแปรงสีฟันไฟฟ้า YouSmile Y1S เอาไว้และทุกวันนี้ผมก็ยังใช้แปรงสีฟันอันนี้อยู่เลยและผมยืนยันเลยนะว่าแบตเตอรี่เขาเนี่ยใช้ได้ยาวนานจริงๆครับตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยเพิ่งชาร์จแบตเตอรี่แค่5ครั้งเท่านั้นเองใครที่ใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าจะรู้นะครับถ้าเราใช้จนติดแล้วเนี่ยไปไหนก็ต้องพกไปตลอดอย่างตัวนี้เวลาไปต่างจังหวัดผมก็ต้องพกไปด้วยครับแต่ดูจากสภาพเนี่ยใช้งานมา2ปีก็เริ่มไม่ค่อยไหวแล้วล่ะแล้ววันนี้กับแปรงสีฟันไฟฟ้าตัวใหม่ของผม YouSmile Y10อยากจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าเลยแล้วกำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะจะเปลี่ยนจากแปรงสีฟันแมนนวลธรรมดาเนี่ยมาเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าดีหรือเปล่าต้องสารภาพกับทุกคนตามตรงนะครับตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยผมเป็นคนขี้เกียจแปรงฟันครับเวลาแปรงฟันก็มักจะแปรงผิดวิธีเอาที่ตัวเองสะดวกแล้วเวลารู้สึกว่าแปรงฟันไม่สะอาดก็ต้องคอยพยายามบังคับให้ตัวเองเนี่ยแปรงฟันนานๆการแปรงฟันที่ดีอย่างน้อยควรใช้เวลาประมาณ3นาทีครับแล้วเวลาที่เราปัดขึ้นลงแบบนี้บางครั้งก็ไม่ทั่วถึงที่สำคัญพอแปรงเสร็จก็เมื่อยข้อมือซะอย่างนั้นผมเริ่มใช้แปรงสีฟันไฟฟ้ามา 5-6 ปีแล้วนะครับใช้มาหลายตัวมากๆอ้าวทำไมถึงใช้หลายตัวก็แต่ละตัวที่ซื้อมาเนี่ยนะครับใช้งานได้ไม่นานมอเตอร์ก็พังหรือไม่ก็แบตเสื่อมคือสรุปปีนึงเนี่ยผมต้องซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้า 2-3 อันจนเมื่อ2ปีก่อนมาเจอตัวนี้ครับ YouSmile Y1S ต้องยอมรับนะว่าเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าที่แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานและทนมากๆครับผมก็รู้สึกว่าใช้มา2ปีเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วครับแล้วก็อัปเกรดตัวใหม่มากับ YouSmile Y10 YouSmile เนี่ยเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากที่ได้รับการรับรองจาก ADA American Dental Association ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะซื้อแปรงสีฟันหรืออุปกรณ์ที่ใช้งานในช่องปากเนี่ยให้ดูใบรับรองจาก ADA ด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับว่า YouSmile ตัวใหม่เนี่ยมีความเป็นอัจฉริยะยังไงอย่างแรกนะครับเขามาพร้อมกับหน้าจอ LCD ตรงนี้นะครับมีภาษาให้เลือกทั้งหมด3ภาษานะในการใช้งานครั้งแรกนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วสามารถเลือกภาษาได้นะครับซึ่งผมก็จะเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะสำหรับโหมดการแปรงฟัน YouSmile เนี่ยมีให้เลือก4โหมดนะครับโหมดสมาร์ทเลือกแผนทำความสะอาดให้ตรงกับฟันอย่างชาญฉลาดและทั่วถึงโหมดคลีนทำความสะอาดระดับปานกลางเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทุกวันครับโหมดไว้ทำความสะอาดอย่างล้ำลึกในวันที่เรารู้สึกว่าฟันของเราเนี่ยสกปรกผจญคราบเยอะๆและโหมดซอฟทำความสะอาดอย่างนุ่มนวลสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเหงือกบางขนาดใช้งานแปรงสีฟันYouSmileเนี่ยที่หน้าจอจะบอกบริเวณที่เราต้องการแปรงฟันให้ด้วยนะครับโดยแต่ละช่วงในการแปรงฟันเนี่ยเขาจะมีกำหนดระยะเวลานะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยอันนี้ก็คือฟันบนนะครับในฝั่งซ้ายจะมีการสั่นเตือน1ครั้งครับอันนี้คือแปรงสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ขยื่นมาฝั่งถัดไปนะก็คือตอนนี้เราต้องทำความสะอาดฟันในฝั่งนี้นะครับแล้วสมมติว่าถ้าเราหยุดการแปรงฟันกลางคันนะครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือเรายังทำความสะอาดฟันไม่เรียบร้อยนะยังเหลือส่วนที่ต้องทำความสะอาดอีกนี่ครับโซนแดงนะครับคือโซนที่เรายังไม่ได้ทำความสะอาดฟันครับใช้เวลาแปรงไปกี่นาทีและความสะอาดของฟันกี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับถ้าแปรงฟันสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นอย่างนี้ครับVery Clean แปรงสีฟันตัวนี้เหมาะกับคนที่ขี้เกียจแปรงฟันมากๆครับเวลาที่เราแปรงฟันเนี่ยเราจะรีบๆใช่ไหมพอรีบๆเสร็จแล้วเราก็แปรงไม่ครบทั้งช่องปากแต่เจ้า YouSmile เนี่ยจะมีหน้าจอคอยเตือนครับว่าเราแปรงฟันสะอาดหรือยังนอกจากนั้นนะครับยังมีการเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดนะครับตัวแปรงสีฟัน YouSmile Y10 มาพร้อมกับแบตเตอรี่ 2,500 mAh สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึงครึ่งปีในการชาร์จเพียงครั้งเดียวนะครับชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับสำหรับการชาร์จนะครับจะเป็นสายชาร์จแบบ USB Type-C นะครับตัวแปรงสีฟันเนี่ยสามารถกันน้ำได้ IPX8 ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนน้ำได้จุ่มน้ำได้ทำความสะอาดได้ไม่ต้องกังวลครับมาดูที่หัวแปรงสีฟันกันบ้างนะครับเจ้า YouSmile Y10 ให้หัวแปรงสีฟันเรามา2ตัวนะครับจะเหมือนกันนะครับเป็นตัว YouSmile Advanced Whitening
ตัวขนแปรงด้านบนนะครับออกแบบมาให้โค้งหมดไม่ทำลายเหงือกครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นยางนุ่มนะครับลดอาการบาดเจ็บที่กระพุ้งแก้มเวลาที่เราแปรงฟันเนี่ยตัวก้านแปรงสีฟันก็จะไม่กระแทกที่ช่องปากครับและหลายคนก็ใช้แปรงสีฟันนานจนลืมนะครับว่าแปรงสีฟันของเราหมดอายุหรือยังนะครับหัวแปรงรุ่นนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวลืมนะครับเพราะขนแปรงสีฟันเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีครับเมื่อหัวแปรงสีฟันหมดอายุหลายคนใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าต้องเจอปัญหาแบบนี้แน่นอนเวลาที่เราบีบยาสีฟันลงไปบนแปรงสีฟันนะครับก่อนจะกดปุ่มต้องเอายาสีฟันพร้อมแปรงเนี่ยเข้าปากไว้ก่อนใช่ไหมไม่งั้นมันจะกระเด็นแต่สำหรับเจ้า YouSmile Y10 เนี่ยพอเราใส่ยาสีฟันแล้วกดปุ๊บตัวยาสีฟันเนี่ยจะยังไม่กระเด็นครับเพราะเขามีบัฟเฟอร์หน่วงเวลาครับมีเวลาประมาณ3วินาทีเขาดาวเพื่อให้เราเอาแปรงสีฟันเนี่ยเข้าไปในปากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดปัญหาเรื่องยาสีฟันกระเด็นเลอะเทอะได้เลยคือผมไม่จะบอกว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าทุกวันนี้มันพัฒนาไปไกลมากๆไม่ใช่แค่สั่นอย่างเดียวแล้วนะครับเนื่องจากว่าฟันของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันนะครับมีความห่างมีความใหญ่มีความเล็กมีความสั้นมีความยาวและผิวก็เรียบไม่เหมือนกันและส่วนที่ผมมองเลยว่าเจ้าแปรงสีฟันตัวนี้เป็นแปรงสีฟันอัจฉริยะเพราะว่าเขามีเซ็นเซอร์เวลาเราแปรงฟันเนี่ยเรารับรู้ได้เลยนะครับเวลาที่ขนแปรงมาสัมผัสผิวฟันของเราแต่ละซี่แต่ละตำแหน่งนะครับการทำงานของแปรงเนี่ยแตกต่างกันครับทีนี้บางคนจะมีปัญหานะครับเวลาที่เราแปรงฟันนะเผลอออกแรงกดแรงเกินไปนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าแปรงสีฟันไฟฟ้าไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เราช่วยแปรงหรือกดแปรงแรงๆแล้วเวลาที่เรากดแปรงแรงเกินไปนะครับแกนของแปรงสีฟันไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเสียหายได้รวมถึงขนแปรงก็จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วคือเคยเห็นมาที่ขนแปรงมันบานๆน่ะเจ้าอยู่สมัย Y10 ตัวนี้นะครับมีระบบตรวจจับแรงในการกดแปรงสีฟันของเราด้วยนะครับผมจะทำให้ดูนะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าถ้าผมกดหัวแปรงแรงเกินไปนะครับจะมีไฟสีแดงเตือนมาด้านหลังนะครับซึ่งตรงหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะเตือนด้วยนะครับเห็นมั้ยสีแดงขึ้นมาแบบนี้เลยนอกจากเตือนหน้าจอแล้วมีสัญญาณไฟเตือนแล้วนะครับเขาก็ยังลดแรงสั่นด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เราใช้แปรงสีฟันกดแรงจนทำร้ายเหงือกตัวเองครับทีนี้ผมอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆในการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้ากันนิดนึงหลายคนดูคลิปรีวิวแล้วตัดสินใจซื้อแล้วนะครับเอาไปอาจจะใช้ผิดวิธีซึ่งการใช้ผิดวิธีเนี่ยทำให้แปรงสีฟันเสียหายอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็การทำความสะอาดเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรครับจริงๆแล้วการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าหลายคนเข้าใจผิดนะว่าเวลาเราแปรงเนี่ยเราต้องปัดขึ้นลงไปด้วยนะครับแปรงสีฟันไฟฟ้าไม่จำเป็นจะต้องปัดขึ้นปัดลงแล้วนะโดยการใช้แปรงนะครับให้เราค่อยๆเคลื่อนแปรงสีฟันไปนะทีละซีกทีละด้านนะทีนี้เวลาวางนะครับตำแหน่งนะครับฟันล่างเฉียงลงฟันบนเฉียงขึ้นนะครับก็คือเฉียงแปรงสีฟัน45องศาเข้าหาเหงือกของเราครับแล้วค่อยๆเคลื่อนไปช้าๆคนที่ใช้งานครั้งแรกๆนะครับอาจจะไม่ชินกับแปรงสีฟันไฟฟ้านะเพราะมันจะจักกะจีจักกะจีเหงือกนิดนึงนะครับผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆเริ่มจากโหมดซอฟต์ครับแล้วผมบอกเลยนะว่าแปรงสีฟัน YouSmile เนี่ยคุ้มค่ามากๆการที่เราแปรงฟันถูกวิธีและดูแลช่องปากของเราให้สุขภาพดีก็จะช่วยเสริมบุคลิกให้เราดูดีและประหยัดค่าใช้จ่ายประจำปีในการหาหมอฟันด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่อยากได้แปรงสีฟันไฟฟ้าอัจฉริยะ YouSmile ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยครับและขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปแชร์กัน